แต่นั่นเป็นภาพเก่าจริงๆเห็นภาพทีแรกก็ทำเอาหลายคนตกใจเลยว่าคุณแม่ลูกหนึ่งตายชุติมาป่วยหรือเป็นอะไรจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากที่เห็นภาพล่าสุดที่ตายชุติมาโพสต์ลงอินสตาแกรมแต่จริงๆแล้วเป็นภาพเก่าตอนที่ตายชุติมากำลังจะเข้าห้องคลอดโดยตายได้เขียนเล่าโมเมนต์ในวันนั้นไว้กับแคปชั่นว่าระหว่างรอคุณหมอเดินทางมาทำคลอดต้าพี่พิมปวดท้องมากแต่โดนบล็อกหลังเสร็จมีแรงแต่งหน้าเลยแม่คลอดธรรมชาตินะคะคุณหมอจะบล็อกหลังนิดเดียวให้ยังรู้สึกปวดท้องอยู่แต่ทนได้ฟื้นตัวใหม่มากหลังคลอด6ชั่วโมงลุกขึ้นมาอุ่นข้าวต้มทานเองแล้วจะแนะนำแม่ที่กำลังท้องนาแต่งานนี้ดูเหมือนว่าจะมีหลายคนที่โฟกัสว่าใครที่เป็นคนถ่ายรูปนี้ให้ตายรวมถึงคอมเมนต์เช่นพิพิธกับพิพินเมื่อไรคะแม่ไม่อยากให้เด็กๆอายุห่างกันเยอะค่ะอมจงท้องเดี๋ยวนี้ฉันฝันถึงเขาทั้งคู่ฝันเป็นตุเป็นตาหรือฝันฉันจะเป็นจริงคิดถึงคนถ่ายใช่ไหมคะแม่เพียงมาลึกกุ๋ยๆขอให้ท้องน้องให้หนูพิพิมไวๆด้วยเทอาเจ้าประคูนอนนนสาธุรองานแต่งรอบ2มันข้าไปขอข้ามสเต็ปแล้วไว้ในฐานที่เข้าใจประชาชนลุ้นนนตามหนูไม่ได้คิดเยอะไปใช่ไหมคะคุณแม่คงไม่ได้อยากจะสื่ออย่างที่ผมคิดใช่ไหมครับเป็นคอน้องที่สตรองมากค่ะน้องพิพิธ is coming soon หรือเปล่านะอาหาชิงแรงมากแม่แต่เราชอบนะแม้ลงภาพนี้หนูคิดนะคะลงรูปตอนคลอดน้องพิพิมทำให้อดคิดไม่ได้ว่าคุณตายหน้าจะยากอมีน้องเพิ่มเพื่อเป็นเพื่อนให้น้องพิพิมลุ้นให้คืนดีกันกับคุณพิธาเร็วๆนะคะจะได้มีน้องพิพิธพิพินเร็วๆนะคะช่วงนี้แม่โพสต์รูปเก่าๆบ่อยนะอะไรยังไงน้องพิพิมอยากได้น้องค่ะแม่ตายคุณแม่คงไม่ได้อยากจะสื่ออย่างที่ผมคิดใช่ไหมครับน้องพิพิธ is coming soon หรือเปล่านะฮะและเพื่อนสนิทอย่างพลอยชิดจันทร์ที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าฮ่าฮ่าฮ่าชอบฟิลแม่มีแรงแต่งหน้าทางนี้สดทุกอย่างเลยจ้าไม่บล็อกไปอีกเลยอดแต่งหน้าเลยพลาด555 TYECHUTIMA